สวัสดีค่ะนีเห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิ่งเร่นซี่หมียินดีที่ได้รู้จักค่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียน RTI อาอชีไอ้ ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะ各位同学，大家好。 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังท,ที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉันจนเจเหล่าชือค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเข้าสู่บทที่53ของสนทนาภาษาจีนกลาง1000คำที่อูค่ะทังชู่ไายกูบทที่53ค่ะซี่โครงหมูผัดเปรี้ยวหวานเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาในบทเรียนนี้กันก่อนเลยค่ะ 五十三克糖醋排骨。在超级市场买东西真方便。这家超级市场好像是一间大杂货店，应有尽有。这些排骨是冷冻的吗？这的东西都很新鲜，可以买一点。我想吃糖醋排骨。好啊，我们就买一磅番茄，一磅洋葱。 一磅排骨来做糖醋排骨。你喜欢香蕉还是苹果呢？我爱吃苹果。这里的苹果又大又红，看起来非常好吃。第五十三课，糖醋排骨，我ทที่ ซี่โครงหมูผัดเปรี้ยวหวานค่ะเดี๋ยวเราไปดูความหมายในบทเรียนนี้กันก่อนค่ะจ,จ่ายเช่าจีซิช่งาง买东西真方便超级市场นะคะหมายถึงร้านซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะหรือว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเองนะคะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อช่างสะดวกจริงๆนะคะจ,จ่ายเช่าจีซิช่งาง买东西买东西ซื้อของนะคะ จัง方便สะดวกจริงๆเลยฟั方ยน,นะคะแปลว่าสะดวกค่ะ这家超级市场好像是一间大杂货店应有尽有ร้านซูเปอร์มาร์เกต็ตร้านนี้นะก็เหมือนร้านขายของชำขนาดใหญ่มีหมดทุกอย่าง超级市场แปลว่าอะไรคะร้านสะดวกซื้อน,นะคะ超级市场这家超级市场หมายถึง ร้านสะดวกซื้อร้านนี้เจรจานะคะร้านนี้ชีีเจ是一家大杂货店杂货วเตี้ย,น,ยน,นี่ยก็หมายถึงร้านขายของชำค่ะต้าาจัาวเ大杂货店ร้านขายของชำขนาดใหญ่นะคะเหมาช่างซื่อเหมาช่างซื่อเนี่ยแปลว่าก็เหมือนนะคะก็เหมือนกับก็เหมือนกับต้าาจัวเ大杂货店ร้านขายของชำขนาดใหญ่ อิ่ง有ความหมายของประโยคนี้นะคะอิ่ง有尽有คืออยากได้อะไรก็มีหมดค่ะมีหมดทุกอย่างที่ต้องการค่ะเจียเชียกุเ i u ห่งซี่โครงเจเชีย m หมูพวกนี้เป็นซี่งของทแช่แข็งใช่ไหมเจียเชียกุไผ่กุหมายถึงซี่โครงนะคะเจียเชียกุซี่โครงหมูพวกนี้เป็นสิ่่ตเนี่ยหมายถึงแช่แข็งนะคะ ง冻ิ品คือผลิตภัณฑ์หรือว่า,าสินค้าแช่แข็งค่ะ是冷冻的吗？เป็นของที่แช่แข็งหรือเปล่า？这的东西都很新鲜，可以ี一นของที่นี่เนี่ยสดใหม่ทั้งนั้นนะคะสามารถซื้อสักหน่อยนะเราสามารถซื้อสักหน่อยได้。这里头东ของที่นี่ค่ะ，ของที่นี่很新鲜，新鲜หมายถึงสดนะ，很新鲜。 可以买一点，什么时代呢？我想吃糖醋排骨，买家点，可 ซี่โครงหมูผัดเปรี้ยวหวานค่ะถังชูผายกู่คือหนึ่งในชื่อเมนูนะคะซี่โครงหมูผัดเปรี้ยวหวานนั่นเองค่ะซึ่งถังเนี่ยแปลว่าน้ําตาลนะคะส่วนชูเนี่ยมันคือน้ําส้มสายชูค่ะเมื่อเราใส่น้ําตาลใส่น้ําส้มสายชูมันก็เลยออกมาเป็นเมนูผัดเปรี้ยวหวานค่ะถ้าเราอยากกินปลาผัดเปรี้ยวหวานนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนคําว่าผายกุ่ที่แปลว่าซี่โครงเนี่ยเปลี่ยนเป็น ปลาค่ะภาษาจีนเราเรียกว่าอวีนะคะถังชู่หวีปลาผัดเปรี้ยวหวานค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในบทสนทนาค่ะเขาว่า,าย我们就买一磅番茄一磅洋葱一磅排骨来煮汤煮排骨ได้เลยงั้นเราก็ซื้อมะเขือเทศหนึ่งปอนหอมใหญ่หนึ่งปอนซี่โครงหมูหนึ่งปอน เอามาทำซี่โครงหมูผัดเปรี้ยวหวานค่ะเขาว่าได้สิได้เลย w o วแมนเจ้ใหม่เราก็ซื้อถ้าอย่างนั้นเราซื้อซื้ออะไรคะอีปังฟันเฉียปังในที่นี้ก็คือปอนนั่นเองนะคะช่างน้ำหนักแบบปอนค่ะอีปังอีปังฟันเฉียก็คือมะเขือเทศ1ปอนอีปังหัางอยหัาชชง หอมหัวใหญ่ค่ะยางชงหนึ่งปอนหอมหัวใหญ่หนึ่งปอนนะคะอีปังผายกุายกูซี่โครงค่ะซี่โครงหมูหนึ่งปอนหลายจั่วเอามาทำนะคะหลายจั่วเอามาทำอะไรคะถังชู่ผายกู่เอามาทำซี่โครงหมูผัดเปรี้ยวหวานค่ะซึ่งบางทีเนี่ยอย่างเช่นในไต้หวันก็ไม่ค่อยได้ใช้อีปังนะคะเราจะใช้เป็นอีจิงค่ะ อีจิงเนี่ยความจริงมันคือประมาณ6ขีดนะคะอีจิงอีจิงฟันเฉียก็คือมะเขือเทศประมาณ6ขีดนะคะแต่ถ้าเป็น1กิโลกรัมค่ะเราจะใช้คำว่าอีกงจิงอีกงจิงกงจิงคือ1กิโลกรัมค่ะแต่ถ้าในทั่วไปในตลาดถ้าเราได้ยินเขาบอกว่าอีจินอีจินเหลี่ยงจินเนี่ยก็คืออีจินเนี่เป็นมีค่าเท่ากับประมาณ6ขีดนะคะเหลียงจินก็คือ12ขีดค่ะไปต่อกันนะคะ 你喜欢香蕉还是苹果呢？เธอชอบ e ล้วยห香蕉呢ะค苹果，แ p p เป你看，你喜欢香蕉还是苹果呢？还是？ ประโยคกวายการนี้นะคะเราเคยสอนกันไปแล้วนะคะเป็นการเลือกระหว่าง1กับ2นะคะก็คือเลือกระหว่างช่งางแจยวกล้วยหอมหรือว่าพิงกัวแอปเปิลนะคะช่งางแจยวหรือุดพีงกัวเนอะจะเอากล้วยหอมหรือว่าแอปเปิลดีละนะคะหัว爱吃苹วฉันชอบกินแอปเปิลค่ะ这里的苹果又大又红，看起来 เสี่ฉงเ่าชื่อฉันชอบกินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลที่นี่ลูกใหญ่แล้วก็สีแดงมากนะคะดูแล้วเนี่ยน่ากินมากๆเลยค่ะเจลลี่แต่พิงหัวแอปเปิลที่นี่นะคะเจี่ที่นี่เจลลี่ที่นี่นะคะแอปเปิ้ลที่นี่โยต้าโยหงทั้งใหญ่ทั้งแดงนั่นเองค่ะหงก็แปลว่าแดงนะตา หญ่โยตาโย ω, หงเตอผิงกัวแอปเปิลที่ทั้งลูกใหญ่แล้วก็แดงนะคะขั้นชิลาย非常好吃ดูแล้วท่าทางจะน่ากินมากค่ะสำหรับช่วงนี้เรามาทบทวนคำศัพท์ในบทเรียนนี้นะคะคำแรกคำว่า超级市场超级市场 หมายถึงซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะชาวจีซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าชาวจีร์มาร์เนะคะยกตัวอย่างเช่นเฉียนเลียนนะคะ PXmart เฉียนเลียนก็คือชาวจีร์มาร์เค่ะซึ่งนอกจากจะพูดคําว่าชาวจีร์มาร์เแล้วนะคะชาวไต้หวันยังนิยมพูดว่าชาวปื่อชาว์ื่อ เรียกสั้นๆน,นะคะว่าชชาาววืืื่่อออก็คหรซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองค่ะ超市买菜ฉันจะไปซื้อผักที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ超市买生活用品ฉันจะไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเคร่งหัวยงผิงของใช้ในชีวิตประจำวันนะคะนอกจาก ชาาซื่อหรือว่า,า,วาวะะซูเปอร์มาร์เกต็ตยังมีอีกคำหนึ่งค่ะก็คือเช่าชังเช่าชังนะคะหมายถึงร้านสะดวกซื้อค่ะซึ่งในอีกชื่อเรียกหนึ่งคือเปียนลี่ชังเตยียนนะคะเปียนลี่ชังเตยียนร้านสะดวกซื้ออย่างเช่นพวก7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นเฟมิลี่มาร์ทไฮไลฟ์โอเคมาร์ทในไต้หวันนะคะเราเรียกว่าเปียนลี่ชังเตยียน แต่มีอีกคำหนึ่งที่ชาวไต้หวันมักจะใช้กันนะคะคือคำว่าชาชังชาชังค่ะ我要去超商买咖啡ฉันจะไปซื้อกาแฟที่ร้านสะดวกซื้อนะคะ我要去超商寄东西ฉันจะไปส่งของที่ร้านสะดวกซื้อค่ะ我要去超商领包裹ฉันจะไปรับพัสดุที่ร้านสะดวกซื้อ我要去超商 เหียญฉันจะไปกดเงินที่ร้านสะดวกซื้อค่ะ我ัวยาวฉี่ช่าช่างฉันจะไปถ่ายเอกสารที่ร้านสะดวกซื้อค่ะหั去ยาวฉี่ช่าช่าฉันจะไปเข้าห้องน้ำที่ร้านสนะดวกซื้อค่ะ我ัวยาวฉช่าช่าฉันจะไปพักผ่อนที่ร้านสะดวกซื้อค่ะนานนี่นะชูลาไม่ต้องฉี 你会去超商做什么แล้วคุณล่ะคะนอกจากไปซื้อของแล้วคุณไปทำอะไรที่ร้านสะดวกซื้อกันอีกบ้างซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าร้านสะดวกซื้อของไต้หวันเนี่ยบริการครบครันจริงๆคะ่ะมีตั้งแต่จ่ายบินค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศรัพท์นะคะไปจนถึงถ่ายเอกสารได้นะคะรับส่งพัสดุคะ่ะไปเข้าห้องน้ำก็ได้ด้วยกดเงินหรือว่าไปนั่งพักผ่อนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้คะ่ะ ก็ได้กันไปหลายคำหลายประโยคเลยนะคะไปต่อกันค่ะกับคำศัพท์ถัดมานะคะคาว่าจ๋าหัวเตี้ยนจ๋าหัวเตี้ยนคือร้านขายของชาค่ะจ๋าหัวเตี้ยนคาถัดมานะคะคาว่าเหลื่นตงเหลื่นตงแช่แข็งนะคะเหลื่นตงสผิงอาหารแชร่แข็งค่ะเหลื่นตงสผิงอาหารแชร่แข็งนะคะนอกจากนี้ในบทเรียนนี้ยังมีคําว่าชิงเชียน 新 n สดใหม่นะคะ新鲜新鲜水果ผลไม้สดใหม่ค่ะ新鲜蔬菜ผักสดนะคะผักสดค่ะ洋葱ง葱แปลว่าหอมใหญ่ค่ะ香蕉香蕉คำนี้นะคะแปลว่ากล้วยหอมค่ะ香蕉อีกคำหนึ่งนะคะคำว่าปาเจียว ปาเจ่วก็คือกล้วยน้ำว้าค่ะปาเจ่วพิงกัวพิงกัวแอปเปิลนะคะฟันเฉียฟันเฉียคือมะเขือเทศค่ะแต่ถ้าเป็นซอสมะเขือเทศนะคะเราเรียกว่าฟันเฉียจีงฟันเฉียจีงซอสมะเขือเทศค่ะ สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับลักษณะนา,นามในภาษาจีนกันนะคะซึ่งลักษณะนา,นามค่ะภาษาจีนเราเรียกว่าเลี่ยงฉือเลี่ยงฉือลักษณะนา,นามค่ะอย่างเช่นในบทเรียนนี้นะคะมีคำว่าเจียเจียที่เป็นลักษณะนา,นามนะคะทำหน้าที่เป็นลักษณะนา,นามไม่ได้หมายถึงบ้านนะคะแต่หมายถึงใช้ในกรณีที่หมายถึงสถานที่ต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่น นทิงร้านอาหารแห่งนี้ค่ะนทิงร้านอาหารแห่งนี้这家ช,ชา是จากร้านซูเปอร์มาร์เกต็ตแห่งนี้นะคะถัดมาคะ่ละลักษณะนามอีกคำที่พบบ่อยมากๆนะคะคือคำว่าเก๋เก๋ที่หมายถึงอันนะคะอีเกอเหลียงเกอแางเกอหนึ่งอันสองอันสามอันค่ะหนี่ยาวจีเก๋เธอจะเอากี่อันนะคะ หรือว่าในบางครั้งนะคะเกอเนี่ยก็ใช้กับคนได้ด้วยนะคะอีเกอร์นหนึ่งคนหลีงเกอรยนสองคนค่ะแต่ถ้าเราไปซื้อผลไม้นะคะในบทเรียนนี้มีลักษณะนา,นามเกี่ยวกับน้ำหนักนะคะคือคำว่าปังปังที่หมายถึงปอนนะคะอีปังแฟนเฉียมมะเขือเทศ1ปอนค่ะแต่ในไต้หวันนะคะความจริงการชั่งน้ําหนักค่ะจะมีการชั่งแบบ อีจินนะคะอีจินในที่นี้เท่ากับ6ขีดค่ะหรือว่า600กรัมนะคะในปกติที่เราไปซื้อของเนี่ยแม่ค้าก็จะถามนะคะหนีเห่าจี่จินคุณจะเอากี่จินอย่างที่บอกไปนะคะจินในที่นี้เท่ากับ6ขีดหรือว่า600กรัมนะคะไม่ได้เท่ากับกงจินนะคะกงจินเนี่ยหมายถึงกิโลกรัมนะคะอีกองจิง1นกิโลกรัมค่ะแต่ว่าอีจินเนี่ยหมายถึง 6ขีดค่ะสำหรับภาษาจีนพาเพลในวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะ